าคุณผู้ชมจำได้เมื่อปีที่แล้ว BMW เขาสร้างกระแสฮือฮามาแล้วครั้งนึงนะคะครั้งนั้นเนี่ยเปิดตัวรถยนต์ที่เปลี่ยนสีได้แต่ตอนนั้นน่ะได้แค่นี้แหละคุณผู้ชมเป็น Grayscale เปลี่ยนเป็นดำขาวแล้วก็เทาได้แค่นี้ตอนนั้นตื่นเต้นกันมากแล้วนะแล้วนะใช่ปรากฏมาปีนี้ค่ะเปลี่ยนสีได้ถึง32สีทีเดียวคุณผู้ชมแล้วเปลี่ยนได้ไล่มาตั้งแต่หลังคาไปจรดถึงจานล้อกันเลยนะคะนี่เขามาพร้อมกับเทคโนโลยีค่ะแล้วก็มี AI เข้ามาช่วยพูดคุยกันได้มีปฏิสัมพันธ์กันได้เป็นเพื่อนกันเลยแล้วค่ะสำหรับรถยนต์รุ่นนี้นะคะ BMW i Vision D ค่ะเป็นรถยนต์สปอร์ตซีดานไฟฟ้าที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีอนาคตอย่างเช่นผู้ช่วยเสมือนจริงปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่พูดคุยมีปฏิสัมพันธ์กันได้นะคะแล้วก็มีจอแสดงผลบนกระจกหน้ารถเต็มรูปแบบรวมไปถึงใช้เทคโนโลยี E-Ink ครบสีด้วยค่ะโดยที่เทคโนโลยี E-Ink นี้นะคะถูกพัฒนาโดยบริษัทสัญชาติอเมริกัน E-Ink Corporation ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่า E-Reader ป้ายดิจิทัลและก็นาฬิกาอัจฉริยะหลายแบรนด์เลยค่ะเทคโนโลยีนี้ทำให้รถเปลี่ยนสีได้32สีนะประกอบด้วยส่วน E-Paper 240 E-Ink จึงทำให้เปลี่ยนสีเหมือนกันได้ทั้งคันหรือจะแยกสีบางส่วนก็ได้นะการปรับเปลี่ยนโชว์เนี่ยเสี้ยววินาทีนะคะโดยฟิล์มที่เคลือบรถยนต์ประกอบไปด้วยไมโครแคปซูลจิ๋วที่จะเปลี่ยนสีเมื่อถูกกระตุ้นด้วยไฟฟ้านะคะการพัฒนาต้นแบบนี้ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดของ E-Ink นั่นก็คือฟิล์มริซึมทรีนะที่ถูกวางโปรแกรมมาเป็นอย่างดีใช้พลังงานน้อยเพื่อความยั่งยืนค่ะที่สำคัญคือออกแบบให้เป็นรูปทรงใดก็ได้จึงมีความเป็นไปได้ในการถูกนำไปใช้ในอนาคตอีกจำนวนมากไม่ใช่แค่เปลี่ยนสีรถตรงกระโปรงเอยไปจนถึงอะไรนะจานล้อเนี่ยก็เปลี่ยนด้วยนั่นไงเห็นไหมตามตัวรถเลยและตอนนี้รถคันนี้ก็ยังเป็นต้นแบบที่ยังไม่มีการเปิดเผยราคาอยู่นะคะเดี๋ยวน่าจะเริ่มต้นสายการผลิตได้เนี่ยก็คือในปี2025ตอนนี้ยังเป็นเพียงโครงการวิจัยพัฒนาค่ะเพื่อให้มันทนทานมากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยกำลังปรับปรุงอยู่ค่ะให้รับมือกับแมลงบินชนได้หรือว่าการล้างรถนะเพราะว่าตอนนี้ยังนับว่าอ่อนแออยู่คุณเพนคุณผู้ชมถ้าหากว่าถูกรถชนเนี่ยแผงเรนเดอร์จะเสียไปเลยนะคะทำงานต่อไม่ได้เลยเพราะว่าบางครั้งถ้าถูกอะไรสะกิดเลยอย่างนี้ป่ะสีก็เปลี่ยนเลยไหมอ่ะใช่อาจจะแบบว่าพังไปเลยอ่ะตรงจุดนั้นอ่ะยังเป็นปัญหาอยู่ยังอ่อนแออยู่อาจจะต้องทำให้ทนทานขึ้นใช่ไหมแต่ว่าเอ๊ะถ้าสมมติแบบเป็นแบบสีแล้วเขาเรียกว่าเปลี่ยนตามดิ้นตามเสียงดิสโก้อะไรเงี้ยบีสดนตรีอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบใช่ใช่ใช่ไหมเนาะคือตอนนี้พัฒนาไปได้ไกลอยู่เพราะว่าเปลี่ยนได้แบบว่าแต่ละจุดของรถดับไม่ต้องเปลี่ยนทั้งคันใช่ถูกไหมเพราะปกติเหมือนกับเปลี่ยนทีเหมือนเป็นแผงๆอะถ้าเป็นกระโปรงก็เป็นกระโปรงไปใช่ไหมหลังคาคือเป็นแบบแต่อันนี้คือเหมือนกับย่อยได้ใช่อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีนะที่เกิดขึ้นในปีนี้นะน่าตื่นเต้นมากนะแล้วหน้าจอของเขาอะค่ะก็คือจะขึ้นมาเป็นไอตัวแผงเกจความเร็วอะคือมันจะไม่อยู่ที่ตัวรถแล้วมันขึ้นมาบนหน้าจอของกระจกรถเลยใช่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะคะที่คนเขาก็ตื่นเต้นกันทีเดียวในงานนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ